เจฟฟ์บีโซเนี่ยเรากำลังพูดถึงเลยนะครับว่าเขาเป็นผู้ชายคนเดียวในโลกใบนี้ท่ามกลาง 7,500 ล้านคนที่สามารถมีมูลค่าของความร่ำรวยทะลุ 200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นคนแรกของสหรัฐอเมริกาและเป็นคนแรกของโลกเข้าไปแล้วร่วมคุยกับบัญชาโดย The City Turbo เปิดทุกความเป็นไปได้ที่โชว์รูม Honda ทั่วประเทศประเทศทั่วโลกเนี่ยมีประชากรณปัจจุบันเนี่ย 7,500 ล้านคนข้อมูลข่าวสารก่อนหน้านี้ก็จะบอกว่ามีคนที่ร่ำรวยที่สุดอยู่ประมาณ 10% คืออยู่บนท็อปสูงสุดของแต่ละประเทศหรือทั้งหมดเนี่ยที่จะมีมูลค่าความร่ำรวยเนี่ยมากกว่าครึ่งหนึ่งของคนที่อยู่ในประเทศอันนี้คือคร่าวๆนะครับไม่ได้แบบเป๊ะๆนะฮะทุกประเทศมันจะเป็นอย่างนี้นะคือฐานคนรวยจะมีอยู่นิดเดียวของทั้งของประเทศฐานคนกลางก็จะกว้างขึ้นฐานของคนที่มีรายได้ต่ำก็จะมากขึ้นเป็นฐานกว้างแต่พอเราเทียบมูลค่าของแต่ละคนที่ถือครองสินทรัพย์คนกลุ่มเล็กๆจะถือครองมูลค่าของความร่ำรวยเกินครึ่งของประเทศอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เลยอย่างเช่นเจฟฟ์บีโซเนี่ยเรากำลังพูดถึงเลยนะครับว่าเขาเป็นผู้ชายคนเดียวในโลกใบนี้ท่ามกลาง 7,500 ล้านคนที่สามารถมีมูลค่าของความร่ำรวยทะลุ 200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นคนแรกของสหรัฐอเมริกาและเป็นคนแรกของโลกเข้าไปแล้วนะการจัดว่าเขามีมูลค่าร่ำรวยสูงสุดของโลกก็มีที่มาที่ไปโดยเฉพาะวัดจากตัวชี้วัดที่ถือว่าเป็นมาตรฐานของโลกก็คือราคาหุ้นที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับเจฟฟ์เบโซเนี่ยนะครับเป็นก่อนหน้านี้ก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่อยากจะค้าขายเล่นๆเปิดโรงรถของตัวเองเอาของเก็บเก่าใช้มานั่งขายเริ่มตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็นพวกโทรศัพท์ PC นะแผ่นดิสเก็ตตำรับตำราหนังสือในโรงรถจนกระทั่งชายผู้นี้มีความใฝ่ฝันทะเยอทะยานแล้วก็มีความมุมานะเขาเชื่อว่าวันหนึ่งการขายของของเขาจะไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้านซึ่งก็ตอบโจทย์ตรงที่ว่าการขายของของเขาครั้งแรกก็ไม่ได้จำเป็นต้องไปเช่าร้านเช่าอาคารเสียค่าเช่าแต่เอาโรงรถที่บ้านจนในที่สุดเวลาผ่านไปประสบการณ์มากขึ้นความสามารถเก่งขึ้นมุมมองที่เฉียบขาดแม้ว่าจะไม่ได้เป็นคนที่จบมาทางด้านของวิศวะคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีอะไรเลยแต่สิ่งที่เขามองเห็นก็คือว่าโลกใบนี้จะเข้าสู่เรื่องของความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นจะเข้าสู่การใช้ข้อมูลมากยิ่งขึ้นจะเข้าสู่เรื่องของการที่สั่งของทุกสิ่งทุกอย่างผ่านระบบเทคโนโลยีกับการเติบโตของโครงสร้างพื้นฐานที่โตวันโตคืนเช่นคลื่นโทรคมนาคมที่พัฒนาจากขึ้น 1G จนกระทั่งถึงขนาดนี้ 5G การเติบโตขึ้นของการใช้งานสมาร์ทโฟนมากกว่า PC หรือแล็ปท็อปที่ใช้ตามบ้านถูกไหมครับดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับนับตั้งแต่ที่เริ่มขายของตั้งเว็บไซต์ amazon.com ซื้อมาขายไปร่ำรวยขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งสามารถนำเอาบริษัทของตัวเองนั้นเติบโตเข้าสู่การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่นิวยอร์กแล้วก็อยู่มาเรื่อยๆจนผ่านในแต่ละยุคแต่ละสมัยที่การเติบโตควบคู่กับเทคโนโลยีและตลาดอีคอมเมิร์ซจนกระทั่งคืนที่ผ่านมา26สิงหาคมเขาเป็นผู้ชายคนเดียวในโลกนะครับที่มีมูลค่าความร่ำรวยมั่งคั่งทั้งหมดนั้นทะลุ 200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นคนแรกของสหรัฐอเมริกาและเป็นคนแรกของโลกผมก็เอา 32 บาทคูณเล่นๆเนี่ยนะฮะกลายเป็นว่าเขามีความร่ำรวยในคืนที่ผ่านมาทะลุ 6.46 ล้านล้านบาท 6.46 ล้านล้านบาทเทียบเท่าได้กับเอาง่ายๆนะฮะปีงบประมาณประเทศไทยได้เกือบ2ปีเลยนะฮะทีนี้การที่เขาไปแตะ 200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นคนแรกเนี่ยนะครับเอาตัวเลขไปเป๊ะไหมครับว่าเขารวยไปแตะที่ไหนตัวเลขของเขาไปแตะที่ 220,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐก็คือ 6.46 ล้านล้านบาทปกติแล้วเนี่ยนะครับประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศแห่งเจ้าสถิติอยู่แล้วการจัดไล่ลำดับความมั่งคั่งร่ำรวยเนี่ยเขาจะเริ่มจัดขึ้นไปเรื่อยๆนะเมื่อไหร่มีคนแตะ 50,000 แตะ 100,000 แตะ 150,000 แล้วก็แตะ 200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะถามว่าเจฟฟ์เบโซเนี่ยเคยแตะมีความร่ำรวยแตะ 150,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐไหมเคยเกิดขึ้นมาแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจฟฟ์เบโซเคยมีมูลค่าความร่ำรวยไปแตะที่ 150,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 4.8 ล้านล้านบาทเป็นคนแรกด้วยในปี2018แล้วหลังจากนั้นมาอีก2ปีเห็นไหมฮะเขาถึงได้มาแตะอีก 200,000 ล้านดอลลาร์ขึ้นมาอีกภายในเวลา2ปีเนี่ยมีความร่ำรวยเพิ่มขึ้นถึง 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นประมาณ 1.6 ล้านล้านบาทในเวลา2ปีก็คือตั้งแต่18จนถึง20ทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ปรากฏว่าไม่ว่านอกจากเขาจะเป็นบุคคลที่รวยแตะ 200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นคนแรกของโลกแล้วก็ของอเมริกาแล้ว
ขายังเป็นบุคคลที่ทำให้มูลค่าความร่ำรวยของเขาขึ้นไปร่ำรวยมากกว่าบิลเกตซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท Microsoft โดยตอนนี้เขารวยห่างจากบิลเกตเนี่ยนะครับ 78,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐพูดง่ายๆว่ารวยกว่าบิลเกตเนี่ยอีก 2.5 ล้านล้านบาทซึ่งบิลเกตเป็นคนที่2หรือเชื่อครับหรือเชื่อจริงๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นตามที่บอกมาครับว่าสิ่งที่ทำให้วัดได้ตรงเป๊ะและเป็นมาตรฐานในการวัดและเป็นสากลก็คือหุ้นก็คือราคาหุ้นของบริษัทที่เอาเข้าไปนะเราดูแล้วเราก็จะพบว่านับตั้งแต่วันที่1มกราคมของปีนี้จนถึงวันที่26สิงหาคมในคืนที่ผ่านมาราคาหุ้นของ Amazon นั้นโตถึง 86% ครับเพราะฉะนั้นถ้าผมจะตี8เดือนเต็มๆก็จะบอกว่าราคาหุ้นของบริษัท Amazon.com ในปีนี้เติบโตเฉลี่ยปีละ11โทษนะเดือนละ 11%เท่ากับ8เดือนโต 86% เอากลมๆโอ้ท่านผู้ชมครับถ้าเราจะมองกันเลยนะฮะถ้ามองในแง่การลงทุนเลยนะฮะลงทุนอะไรเดือนหนึ่งได้กำไรหรือผลตอบแทน 11% ท่านผู้ชมดูทองคำสิครับทองคำเนี่ยตั้งแต่ต้นปีจนกระทั่งถึงเมื่อก่อนสัปดาห์นี้ถอยหลังไปประมาณสัปดาห์กว่านี่นะฮะทองคำให้ผลตอบแทนแต่ต้นปีจนถึงเมื่อสัปดาห์ก่อนสัปดาห์นี้1สัปดาห์ก่อนหน้าเนี่ย 35%แต่อันนี้หุ้น Amazon ให้ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีจนถึงคืนที่ผ่านมาเนี่ยราคาเพิ่มขึ้น 86% เท่ากับเดือนนึงให้ผลตอบแทน 11% โอ้โหสุดๆจริงๆแล้วถามว่าทำไมราคาหุ้นถึงได้เติบโตขนาดนั้นราคาหุ้นจะเติบโตได้ดีก็ต่อเมื่อผลประกอบการก็คือการทำกำไรออกมาได้เข้าเป้าหรือเกินเป้าผลปรากฏว่ารายได้และกำไรในไตรมาสที่2ก็ถือว่าสุดยอดจริงๆครับบริษัท Amazon.com เนี่ยนะครับซึ่งมีมหาเศรษฐีคือ Jeff Bezos ก็เป็นทั้งผู้ก่อตั้งเขาเป็นทั้ง CEO ก็เป็นทั้งมหาเศรษฐีนะฮะแล้วเขาก็เป็นทั้งเจ้าของด้วย4หมวกเนี่ยอยู่ในตัวของเขาเนี่ยนะฮะทำให้รายได้ในช่วงไตรมาสที่2ของบริษัท Amazon.com เนี่ยขึ้นไปถึง 1.7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเท่ากับว่าในไตรมาสที่2ของ Amazon มีรายได้ทั้งหมด 54.4 ล้านล้านบาทสุดยอดจริงครับนี่คือไตรมาสที่ขอโทษฮะอันนี้เป็นตัวของมูลค่าที่มาจากของรายได้แต่ทีนี้รายได้ของ Amazon ในไตรมาสที่2เนี่ยมันมีอยู่ 2.84 ล้านล้านบาทคือทำได้ 88,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐทำไม Amazon มีรายได้มากขนาดนั้นคำตอบก็คือว่าโควิด19ทำให้สหรัฐต้องใช้มาตรการปิดเมืองปิดเศรษฐกิจปิดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างคนเดินทางไปห้างไม่ได้ไปไหนมาไหนก็ไม่ได้จะดูหนังฟังเพลงไปลงหนังก็ถูกปิดดังนั้นแล้วผลประกอบการของ Amazon ซึ่งไม่ได้คำแค่ขายปลีกอย่างเดียวมีเรื่องการบริหารจัดการเรื่องของ Data Center มีเรื่องของการบริหารการจัดการเกี่ยวกับการให้ชมภาพยนตร์ออนไลน์มีบริการด้าน Streaming แล้วก็เรื่องของ Retail ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจหลักของเขานี่คือสิ่งที่เขาเติบโตมาทั้งหมดเลยครับดังนั้นทั้งหมดก็เลยส่งผลให้มีรายได้เข้ามาจากทุกกระแสรายได้แต่ละประเภทธุรกิจที่อยู่ในกลุ่มของเขาเราเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าหนึ่งนั่นก็คือว่าผู้บริโภคของคนอเมริกันเนี่ยใช้ระบบการออนไลน์หรือว่าอีคอมเมิร์ซเข้าไปที่เว็บไซต์ของ Amazon.com เพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคอาหารการกินและชุดที่ใช้ในการป้องกันโรคระบาด PPE ทั้งหมดผ่าน Amazon.com เป็นจำนวนมากนะครับนอกจากนี้แล้วยังไม่นับรวมของการซื้อเวชภัณฑ์ยุงยาอื่นที่ผ่าน Amazon.com ด้วยนะครับเมื่อไปดูหนังไม่ได้คนอเมริกันนั้นโรงหนังปิดตายไปจนถึงขนาดนี้ก็เลือกที่จะดูบริการของหนัง Amazon อย่างที่ว่า Amazon Primeหรือว่าเป็นตัว Amazon ของวิดีโอสตรีมมิ่งของเขาเหมือนกันเห็นไหมฮะดังนั้นแล้วนี่นะครับนี่คือเหตุผลที่ทำให้ราคาหุ้นก็เติบโตถึง 86% ที่ผมพูดถึงและนอกจากนี้แล้วนี่นะครับมีคนพูดถึงเหมือนกันว่านี่นะจริงๆแล้วเนี่ยมหาเศรษฐีอย่างเจฟเบโซเนี่ยเขาควรจะมาถึง 200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยเร็วกว่านี้ซะด้วยซ้ำไปถ้าไม่เพราะว่าระหว่างทางเนี่ยเขามีการตัดสินใจอย่าร้างกับภรรยาของเขาอย่างเป็นทางการแล้วก็มีการแบ่งสินทรัพย์ซึ่งหนึ่งในจำนวนนั้นก็คือหุ้นของบริษัท Amazon ให้กับอดีตภรรยาของเขาอดีตภรรยาของเขานี่นะครับชื่อนางแมคเคนซี่สกอตปัจจุบันนี้เป็นอดีตภรรยาไปแล้วว่าอย่าขาดจากการถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ต่างคนต่างก็น่าจะลากันด้วยดีด้วยซ้ำไปเนี่ยนะครับมูลค่าความร่ำรวยของเจฟเบโซเนี่ยนะครับผลปรากฏว่าคือถ้าเจฟเบโซไม่หย่ากับแมคเคนซี่สกอตซึ่งเป็นอดีตภรรยาในปัจจุบันเนี่ยความร่ำรวยของเจฟเบโซจะมาถึง200,000ล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยน่าจะประมาณช่วงเดือนอะไรทราบไหมฮะ
ขาบอกว่าน่าจะประมาณแถวๆไม่ต่ำกว่าเดือนเมษากับพฤษภานะครับทีนี้การแบ่งหุ้น 4% ให้กับอดีตภรรยาของเขาไปเนี่ยก็เลยทำให้นางแมคเคนซี่สกอตซึ่งกลายเป็นอดีตภรรยาของเจฟเบโซเนี่ยนะครับถือหุ้นอยู่ 4% ของบริษัท Amazon.com เลยทำให้มูลค่าความร่ำรวยมั่งคั่งจากราคาหุ้นที่เธอถืออยู่คูณกับจำนวนหุ้นและมูลค่าหุ้นของเธอนี่นะครับเพียงจะถือแค่ 4% ก็ตามเนี่ยทำให้เธอมีความร่ำรวยส่วนตัวถึง 66,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือมีความร่ำรวยของเธอ 2.11 ล้านล้านบาททำให้เธอถูกจัดเป็นบุคคลที่ร่ำรวยอยู่ในอันดับที่13ของสหรัฐอเมริกาแต่ถ้าในแง่สุภาพสตรีเธอเป็นสุภาพสตรีที่รวยที่สุดคนเดียวของโลกณปัจจุบันและยิ่งราคาหุ้นของ Amazon เติบโตสูงขึ้นไปเท่าไหร่หุ้น 4% ที่อดีตภรรยาของเจฟเฟอร์สันถืออยู่ก็จะพุ่งสูงเป็นเงาตามตัวไปเท่านั้นนะถึงได้บอกเขาว่านี่แหละครับมันจะมีเพียงแค่1ใน100เท่านั้นหรืออาจจะเป็นตอนนี้พูดได้เลยครับว่า1ใน 7,500 ล้านคนของโลกใบนี้ที่มีมูลค่าความร่ำรวยของทรัพย์สินที่เป็นทางการด้วยแล้วก็ถูกวัดโดยผ่านจากตลาดหุ้นด้วยเนี่ยเป็นคนแรกของโลกที่มีมูลค่าถึง 200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐคนกำลังมองต่อไปครับว่าเจฟเบโซเดือนไหนปีไหนที่เขาจะรวยขึ้นไปแต่ 250,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นคนแรกของโลกและคนแรกของสหรัฐอเมริกาอีกครั้งหนึ่งในสเต็ปต่อไป 250,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ครับเพราะขนาด2ปีที่แล้วเขายังรวยข้ามได้ 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและยิ่งตอนนี้โควิดยิ่งอยู่ไม่เจอวัคซีนทุกคนยังใช้อีคอมเมิร์ซทุกคนยังคงเล่นเกี่ยวกับการดูหนังสตรีมมิ่งออนไลน์ทุกคนยังคงสั่งของผ่านอีคอมเมิร์ซทุกคนยังคงเข้าไปหา amazon.com เพราะฉะนั้นโอกาสเขาที่จะแตะ 250,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในสเต็ปต่อไปไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับ